เนื้อปลานะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็ซับด้วยกระดาษให้แห้งก่อนนะคะจากนั้นก็คลุกด้วยแป้งข้าวโพดค่ะจากนั้นก็นำปลาไปทอดเลยนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงในกระทะเล็กน้อยนะคะด้วยไฟกลางนะคะเดี๋ยวรอจนเหลืองกรอบดีแล้วค่อยพลิกกลับด้านนะคะน้ำมันหอยนะคะประมาณสัก1ช้อนครึ่งค่ะ1ช้อนถึง1ช้อนครึ่งนะคะอันนี้มากน้อยตามชอบนะคะน้ำตาลจากย่าหวานเล็กน้อยนะคะสัก1ช้อนชาค่ะชิมรสนะคะเมื่ออร่อยถูกใจดีแล้วตามด้วยใบกระเพรานะคะอันนี้เป็นกระเพราบ้านอุ้มเองก็จะมีใส่ไปทั้งดอกทั้งใบเลยก็เขาจะหอมจากนั้นก็แค่นำไปราดบนชิ้นปลาที่เราทอดจนสุกเหลืองกรอบดีแล้วนะคะ